ี่ยเป็นเพราะสว.มาจากการแต่งตั้งถ้าเป็นมาจากการเลือกตั้งแล้วก็พิธาได้แล้วไม่จริงดิฉันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคุณพิธาเนี่ยต้องฟอร์มรัฐบาลให้ได้พรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเนี่ยเคยได้160กว่าเสียงนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าฟอร์มรัฐบาลไม่สำเร็จมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วจะเลือกไม่เลือกอยู่ที่ดุลพินิจของสว.เพราะว่าสว.เขาต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งใช่ไหมคะว่าเขาจะยกมือให้ก็ต้องดูที่ว่าจุดยืนเนี่ยจะทำภาพจะนำพาประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่จุดยืนทีท่าของผู้นำประเทศนะคะจะโอนเอียงนะคะในการถ่วงดุลอำนาจของชาติมหาอำนาจภายนอกประเทศหรือไม่ถ้าหากว่ามีการโอนเอียงมันไม่เป็นไปตามจุดยืนของประเทศไทยที่ผ่านมาในอดีตซึ่งเรายืนอยู่ตรงจุดที่สันติใช่ไหมคะไม่เป็นศัตรูกับใครเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเราเป็นมิตรกับอิหร่านเป็นมิตรกับจีนเป็นมิตรกับรัสเซียเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกานะพี่สว.ต้องพิจารณารอบด้านเอาที่ผ่านมาเลยใช่บทบาทของคุณพิธามันทำให้สว.เนี่ยเขาตระหนกวิตกกังวลแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดเขาเป็นคนมีมนุษย์เขาไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเขามีสิทธิ์ที่เขาพิจารณาได้แล้วเขาเป็นสว.ที่มาจากการรับร่างรัฐธรรมนูญของคน 16.8 ล้านเสียงแล้วคนที่ไม่รับร่างอ่ะ10ล้านเสียงแล้วนั่นน่ะเสียงส่วนใหญ่อ่ะป่ะเสียงส่วนใหญ่ไม่เสียงส่วนใหญ่แล้วป่ะพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเนี่ยเคยได้160กว่าเสียงนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าฟอร์มรัฐบาลไม่สำเร็จมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเป็นเรื่องธรรมดาคุณต้องหลับตานึกภาพก่อนนะว่าการฟอร์มรัฐบาลคุณต้องดูก่อนว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเสียงส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าเพราะว่าอุ๊งอิ๊งถ้าเขาฟอร์มรัฐบาลได้นั่นคือเขาได้เสียงส่วนใหญ่